สนุกเรียน Active Learning ค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาของสิ่งที่อยู่ในขวดและก็อยู่ในกล่องนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นอะไรไปหาคำตอบกันได้ในภารกิจของน้องบูมไปชมกันเลยค่ะสวัสดีครับผมชื่อบูมครับมันยืดยิ้มหมดเลยครับผมไม่ได้อยากรู้เรื่องไอติมนะครับผมอยากรู้เรื่องน้ำนี้ครับเรียกน้ำผึ้งครับผมจะกินไอติมให้หมดก่อนนะครับแล้วผมจะไปค้นหาว่าน้ำผึ้งมาไงครับอะไรเอ่ยอยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ฮะน้องบูมเห็นไหมครับกลัวไหมครับกลัวผึ้งไหมกลัวอยู่นิดนึงครับกลัวอยู่นิดนึงแต่ตอนนี้ไม่กลัวแล้วครับนะเห็นไหมผึ้งใกล้ๆนะครับสวัสดีครับพี่อนันต์สวัสดีครับผึ้งไปอยู่ในตัวพี่ได้ไงอะครับพี่มีตัวนางพญาเป็นตัวล่อเขาอยู่ครับนางพญาผึ้งอยู่ตรงไหนเหรอครับตรงนี้มันจะเป็นนูนๆ นะครับพี่จะมีกล่องที่ว่ากักขังนางพญาเข้าไว้นางพญาคืออะไรครับพี่ต้อมในรังผึ้งรังนึงนะครับผึ้งเนี่ยเขาจะมีการแบ่งประเภทออกนะครับน้องบูมก็เริ่มมาจากหนึ่งเลยต้องมีผู้นำก็คือนางพญาของเขาตามชื่อเลยครับเป็นนางพญาควบคุมแล้วก็ดูแลรวมไปถึงตัวนี้ครับเป็นตัวที่วางไข่ที่เกิดผึ้งพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีอีกตัวนึงนะครับน้องบูมเราเรียกว่าผึ้งงานเห็นตัวที่บินรอบๆนอกตรงนี้ไหมครับเห็นครับอันนี้คือผึ้งงานนั่นเองซึ่งก็เป็นผึ้งงานด้วยแล้วก็เป็นผึ้งทหารที่คอยดูแลนางพญาดูแลรังด้วยนะครับเพราะนั้นที่เราเห็นตรงนี้แหละครับซึ่งเขาสามารถปล่อยเราได้เพราะนั้นเราก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะมีแต่ผึ้งงานที่ทำงานเหรอครับผึ้งอื่นขี้เกียจหมดเลยเหรอครับเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันนะผึ้งเนี่ยเป็นสัตว์สังคมที่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นผึ้งงานเนี่ยก็เป็นผึ้งเพศเมียนั่นแหละครับที่มีหน้าที่หาน้ำหวานเลี้ยงลูกดูแลรังนะครับสร้างรังเป็นหน้าที่ของผึ้งงานตัวผู้เนี่ยเขารอแค่ผสมพันธุ์ส่วนนางพญาที่พี่บอกไปเมื่อกี้ก็ผสมพันธุ์เสร็จแล้วก็วางไข่นะครับอย่างเดียวเลยทั้งหมดนี่มีกี่ตัวพี่บนตัวพี่นี้มีราวๆประมาณหมื่นกว่าตัวครับหมื่นกว่าผึ้งงานกี่ตัวครับผึ้งงานคิดเป็น 95-97% ฉะนั้นตัวผู้จะมีน้อยมาก 2-3% ผมอยากเห็นนางพญาผึ้งเหรอครับโอเคเดี๋ยวพี่พาไปดูนะไปดูผึ้งตัวผู้กับผึ้งนางพญาเนาะอันนี้คืออะไรครับนี่จะเป็นสโมกเกอร์จะเป็นอุปกรณ์ที่เวลาที่เขาไปเก็บน้ำผึ้งเขาไปตรวจสุขภาพผึ้งพวกนี้ครับเวลาเราจะเปิดรังจะใช้ตัวนี้เป็นหลักลองบีบไหมครับเนี่ยต้องถือแบบนี้แล้วก็บีบตรงนี้ลูกโอเคเห็นไหมจะมีควันออกแล้วผมไปลองในรังได้ไหมได้ได้โอเคเป่าตรงนี้ก่อนครับเป่าที่ประตูเขาก่อนโอเคหนูเป่าผึ้งไหมครับเห็นไหมผึ้งเขาจะบินเขาจะเดินหลบเห็นไหมครับในกล้วยนี้ใส่อะไรอ่ะข้างในจะเป็นเศษไม้ทั่วไปครับใบไม้แห้งพวกนี้ได้หมดแค่มีควันก็โอเคแล้วครับเห็นไหมตัวเขาจะใหญ่ครับตัวนี้เป็นนางพญาผึ้งตัวที่มีหัวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับตัวยาวๆตัวนี้ลูกงานพญาเขาเดินทำไมเหรอครับเขากำลังเดินสำรวจครับว่ารวงไหนสะอาดแล้วก็ไม่มีตัวน้ำผึ้งเกสรผึ้งตัวนมผึ้งพวกนี้เขาจะทำการวางไข่เนี่ยตัวนี้เป็นผึ้งตัวผู้หนูกล้าจับไหมตัวผู้น้องบูมจับได้มือได้ครับได้มือตัวนี้ต่อยไม่ได้นะครับตัวผู้ไม่มีเหล็กในแล้วก็ลักษณะตัวจะตัวใหญ่กว่าผึ้งงานทั่วไปนะเขาจะน่ารักครับตัวนี้มีจำนวนประชากรน้อยนะครับรู้ได้ไงครับตัวไหนตัวผู้ตัวไหนตัวเมียหนูเห็นไหมครับตัวผู้ตัวเขาจะตาจะโตสีจะเข้มตัวป้อมๆนะตัวอ้วนนะตัวนี้เป็นตัวผู้ลายเขาจะไม่เหมือนครับครับแล้วตัวเมียล่ะครับที่เห็นตัวเขาจะเล็กๆตัวจะแหลมเพื่อนผมบอกว่าระวังผึ้งต่อยพี่เคยโดนผึ้งต่อยมั่งไหมครับเคยโดนครับปกติแล้วเจ็บไหมครับเจ็บนิดๆแต่ทุกวันนี้เขาไม่ต่อยแล้วครับเราต้องรู้วิธีเข้าหาเขาเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วครับแล้วพี่เข้าหาไงเหรอครับสังเกตพี่นะครับต้องเคลื่อนไหวช้าๆอย่าไวเราต้องดูสภาพอากาศอากาศมันเกี่ยวไงครับเหมือนเวลาฝนตกเนี่ยผึ้งไปหาอาหารเนี่ยปริมาณที่อาหารที่เขาจะได้เนี่ยปริมาณที่น้อยฉะนั้นเนี่ยเขาจะห่วงรังเป็นพิเศษเวลาที่เขาใกล้รังเขาคิดว่าเราจะไปขโมยอาหารเขาอย่างเงี้ยครับเขาก็จะห่วงเปอร์เซ็นต์ดุก็จะสูงขึ้นอันนี้เป็นบ้านเขาใช่ไหมครับใช่ตัวนี้เป็นบ้านเขา
ก็เหมือนบ้านเราครับจะมีตู้เย็นห้องอาหารห้องครัวเขาจะแบ่งชัดเจนหมดครับจะมีทั้งน้ำผึ้งเกสรผึ้งนมผึ้งพวกนี้อยู่ในรังเขาหมดแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเป็นมีน้ำผึ้งตรงไหนครับหนูเห็นไหมครับที่เป็นมาวาวสะท้อนตัวนี้เขาเรียกว่าน้ำผึ้งเนาะเดี๋ยวเราจะมีวิธีเก็บให้น้องได้เห็นเนาะข้างในก็ยังมีตัวอ่อนเป็นตัวน้องเขาอยู่ครับใช้เวลา3อาทิตย์ก็เกิดมาเป็นผึ้งงานพวกนี้เนาะครับข้างในสีขาวเห็นไหมแล้วอันนี้คือเหล็กใช่ไหมครับไม่ใช่เหล็กครับเป็นไข่ผึ้งลูกผึ้งตัวผึ้งเขาจะสร้างขึ้นมาเองตัวนั้นเขาไปหาอาหารแล้วพอเขากลับมาเนี่ยเขาจะบอกพี่ๆน้องๆเขาว่าแหล่งอาหารมันอยู่ตรงไหนเขาจะเต้นให้พี่น้องเขาดูตรงแผ่นๆนี่ใครสร้างขึ้นมาครับเป็นพวกผึ้งงานครับเป็นบ้านเขาเนาะเนี่ยเป็นรังเป็นรวงพวกนี้เป็นไข่ผึ้งเขาสร้างไงเหรอครับเขาจะมีผึ้งวิศวกรอยู่ผึ้งวิศวกรเป็นช่วงที่เขาจะมีไข่ผึ้งอัตโนมัติของตัวเขาเองซึ่งผึ้งพวกนี้แหละครับจะคอยสร้างรังพวกนี้เวลาหลับไงอะครับผึ้งพวกนี้เขาปกติแมลงนะเวลานอนเขาจะใช้เวลาสั้นๆเองเขาก็จะอยู่ในรังนี่แหละครับจะนิ่งๆจะอยู่เฉยๆใช่ไหมครับครับผมพี่ต้อมครับมีผึ้งวิศวกรแล้วมีผึ้งอะไรอีกครับเมื่อกี้ที่เราเห็นไปมีผึ้งวิศวกรก็ต้องมีผึ้งที่เป็นนางพยาบาลนะครับหรือว่าเลี้ยงตัวอ่อนนั่นเองรวมไปถึงผึ้งที่เป็นนักหาดอกไม้ครับนักเก็บเกสรดอกไม้นักเก็บน้ำหวานครับจะมีผึ้งหลากหลายชนิดเลยเนาะแล้วก็ตัวที่เก็บน้ำหวานเนี่ยเขาก็จะไปรวบรวมน้ำหวานมาเดี๋ยวมาดูกันเนาะว่าน้ำหวานผึ้งเนี่ยได้มายังไงนะครับน้องมุมอยากรู้ใช่ไหมว่าผึ้งเก็บน้ำผึ้งยังไงใช่ไหมครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นตัวผึ้งนะฮะเวลาที่เขาเก็บน้ำหวานคือเขาจะบินออกจากรังนะฮะแล้วก็ไปตอมที่ดอกไม้จากนั้นเกาะที่ดอกไม้เนี่ยเขาจะใช้ไฮโปฟาริงของเขาเราเรียกว่าไฮโปฟาริงนะครับอันนี้ก็คือที่มันดูดน้ำหวานนั่นแหละเขาก็จะดูดน้ำหวานนะครับเก็บไปไว้ในกระเพาะเก็บน้ำหวานผึ้งจะมีสองกระเพาะนะครับกระเพาะกับเก็บน้ำหวานกับกระเพาะที่ใช้ย่อยน้ำผึ้งนะฮะอันนี้เขาก็จะดูดเข้าไปแล้วก็เก็บไว้ในกระเพาะเก็บน้ำหวานจากนั้นเนี่ยเขาจะเอาตัวนะครับคลุกดอกไม้ด้วยดอกไม้มันจะมีเกสรนะครับเกสรเนี่ยก็จะติดเต็มหัวของเขาบริเวณตรงนี้เลยซึ่งมันจะมีขนซึ่งเขาจะติดจากนั้นเขาก็จะปั้นเป็นก้อนๆครับโดยใช้ขา2คู่หน้าตรงนี้ปั้นเป็นก้อนๆนะครับติดไว้ที่ขาซึ่งก็จะเป็นส่วนนี้นะครับแล้วก็บินกลับมาที่รังเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่เราจะได้จากผึ้งก็คือมีน้ำหวานแล้วก็ตัวเกสรนั่นเองครับกระเพาะผึ้งอยู่ตรงไหนจะอยู่ในส่วนกระเพาะก็คือจะอยู่ในช่วงท้องตรงนี้นะครับนะจะเป็นกระเพาะที่สามารถคายน้ำผึ้งออกมาได้นะฮะส่วนเหล็กในนะฮะเราก็จะอยู่ด้านนี้นะฮะนานแค่ไหนแล้วครับถึงเก็บน้ำผึ้งมากินได้ก็ใช้ระยะเวลาขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ3วันเขากินแต่ดอกไม้เหรอครับไม่ครับเขาได้น้ำหวานปุ๊บแล้วเขาก็ยังกินเกสรด้วยซึ่งเกสรผึ้งเนี่ยก็เป็นอาหารผึ้งอีกหนึ่งอย่างเหมือนกันซึ่งตัวที่จะได้กินก็คือผึ้งตัวผู้ที่เราเห็นเมื่อกี้แล้วก็ผึ้งงานนั่นแหละครับเป็นอาหารของ2ตัวนี้เขากินดอกอะไรบ้างครับหลากหลายชนิดเลยครับดอกไม้ที่ผึ้งทานได้ผึ้งสามารถเก็บได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรานะมีอะไรบ้างลำไยสับเสือทานตะวันน้องบุ๋มรู้จักดอกไม้อะไรไหมฮะหนูรู้จักดอกไม้เข็มครับดอกเข็มใช่ไหมครับถูกต้องถ้ามีน้ำหวานผึ้งก็กินครับแล้วก็ต้องมีในปริมาณที่เยอะเนื่องจากลักษณะนิสัยของผึ้งโพงหรือว่าผึ้งพันตัวนี้เนี่ยเขาจะชอบตอมดอกไม้ที่มีลักษณะหมึกคืออยู่เยอะๆครับเขาถึงจะตอมนะครับน้องบูมเห็นไหมครับอันนี้คือรังผึ้งนะครับก็คือผึ้งเวลาเขาเก็บน้ำหวานมาเนี่ยเห็นรวงตรงนี้ไหมครับเราเรียกว่าหลอดรวงนะครับเขาจะเอาน้ำหวานมาใส่ในนี้นะครับซึ่งก็กักเก็บไว้จากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำการปิดไข่ผึ้งแล้วเห็นขาวๆตรงนี้ใช่ไหมเห็นครับนั่นแหละครับก็คือน้ำผึ้งนั่นเองแล้วเขาปิดยังไงครับคือเวลาผึ้งหาน้ำหวานมาในแบบนี้นะครับคือน้ำผึ้งแบบนี้เนี่ยที่มันยังไม่ได้ปิดไข่ขาวๆเนี่ยคือมันจะมีความชื้นเยอะครับน้องบูมเขาหามาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะช่วยกันดูดขึ้นมาคายลงดูดขึ้นมาคายลงกระพือปีกด้วยเพื่อที่จะไล่ความชื้นออกพอความชื้นมันหมดเนี่ยเขาถึงจะค่อยๆไล่ปิดไข่ขาวๆตรงนี้ลงมาเป็นที่มาของคำว่าน้ำผึ้งเดือน5เคยได้ยินไหมฮะน้องบูมไม่ได้เคยไม่เคยแล้วได้ยินมานี้แล้วใช่ไหมฮะครับ นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคำว่าน้ำผึ้งเดือน5นั่นเองครับส่วนวิธีการเก็บน้ำผึ้งก็จะต้องใช้มีดนะฮะตัดไข่ก่อนเพื่อที่จะเปิดน้ำผึ้งแล้วก็นำไปสลัดเอาน้ำผึ้งเดี๋ยวน้องบูมจะได้ทำกันนะครับวันนี้ก่อนอื่นเราต้องเปิดหน้าไข่ผึ้งออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรายังไม่เปิดไข่ผึ้งออกเนี่ยเวลาไปปั่นเนี่ยน้ำผึ้งจะไม่สามารถปั่นออกมาได้นะครับครับเปิดสองด้านเลยนะครับครับจากนั้นเราก็ใส่เข้าไปในถังสลัดนะครับครับโอเคจากนั้นก็ปิดแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยครับปั่นอย่างนี้แต่น้ำผึ้งจะออกใช่ครับเนี่ยเห็นไหม
เห็นข้างถังไหมครับเห็นครับแรงเวียงตัวนี้จะทำจะเป็นการสลัดน้ำผึ้งนะครับเนี่ยหนูจะลองทำไหมครับลองครับระวังมือนะครับครับต้องให้เกรียงๆเลยใช่ไหมครับถ้าเราเปิดไม่หมดน้ำผึ้งที่อยู่ข้างในจะไม่สามารถสลัดมาได้นะครับครับด้านหนึ่งอันนี้ผมเอาไปปัดเลยนะครับได้เลยครับปัดเลยค่อยปัดเห็นไหมครับน้ำผึ้งเริ่มสลัดออกมาแล้วต้องปัดเร็วกว่านี้ไหมครับได้ครับประมาณนี้ก็ได้ดีนะครับได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้น้ำผึ้งด้วยแล้วก็ได้กลิ่นด้วยโอเคอยากเห็นหน้าตาน้ำผึ้งที่หนูปัดไหมครับอยากครับโอเคเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับเปิดแล้วนะครับยี่ได้แล้วอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากดอกเลยครับอันนี้เป็นน้ำผึ้งจากเราเลี้ยงในสวนลำไยนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำผึ้งจากดอกลำไยเดี๋ยวน้องบูมลองชิมดูนะครับลองดูฮะเป็นไงครับหวานไหมฮะอร่อยครับพี่ต้อมครับแล้ววันนี้ไปทำอะไรได้ไหมครับครับวันนี้ก็คือไข่ผึ้งนะครับที่เราตัดออกมาก็คือสามารถนำไปทำเป็นลิปสติกหรือว่ายาหม่องครับนะแล้วก็ว่าทำไปเทียนไข่ได้เองนะฮะก็จะได้เป็นไข่ผึ้งก็จะมีประโยชน์สามารถแปรรูปได้หลายชนิดเลยครับน้องบุ๋มแล้วก็ยังสามารถนำไปทำเป็นกระดาษไข่ผึ้งได้ด้วยนะเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่ามีหน้าตาเป็นยังไงยังไงครับรสชาติออกแนวเค็มหวานหวานนะครับแต่เปรี้ยวไม่มีเลยอันนี้เรียกว่าเกสรพึ่งน้องบูมคิดว่ารสชาติจะเป็นยังไงครับรสชาติมันจะเค็มครับ เดี๋ยวรอดูว่ามันจะเค็มหรือเปล่าเนาะถูกต้องครับเป็นยังไงบ้างครับขอคายได้ไหมฮะเดี๋ยวให้น้องทานน้ำได้น้องบูมครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้รสชาติแปลกที่สุดในนี้นะคะพี่ครับครับอันนี้ทำเป็นกระดาษได้จริงเหรอครับไอ้สีขาวๆเนี่ยครับได้ครับเดี๋ยวพี่พาไปดูนะครับกระดาษจากไข่ผึ้งหรือว่าผ้าจากไข่ผึ้งนั่นเองครับครับกระดาษเนี่ยเหรอครับใช่ครับกระดาษอันนี้แหละที่ทำมาจากไข่ผึ้งครับมันทำได้ไงเหรอครับเราเห็นไข่ผึ้งตัวนี้ใช่ไหมขาวๆตัวนี้จากนั้นนะครับเราก็เอาไปต้มนั่นเองครับแล้วมันก็จะมีไข่ออกมาจากนั้นเราก็นำไข่ผึ้งเนี่ยมาชุบกับกระดาษหรือว่าผ้าตรงนี้นะครับนำมาเป็นผ้าจากไข่ผึ้งหรือว่ากระดาษจากไข่ผึ้งนะครับซึ่งอยากรู้ไหมว่ามันช่วยเรื่องอะไรบ้างเห็นข้างหน้าเราตรงนี้ครับมีอะไรบ้างมีผลไม้มีแอปเปิ้ลแล้วก็มีแตงโมครับมีขนมปังแล้วก็มีเทียนครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วผ้าจากไข่ผึ้งเนี่ยสามารถนำมาถนอมอาหารหรือว่ามาใช้ร่วมกับอาหารได้เลยโดยไม่ต้องกลัวจะมีสิ่งแปลกปลอมใดๆนะครับหรือว่าส่งผลกับสุขภาพเราเนื่องจากผ้าไข่ผึ้งเนี่ยก็มาจากธรรมชาติเพราะนั้นไม่ส่งผลต่ออาหารหรือว่าผลไม้แน่นอนครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์จากไข่ผึ้งอีกอย่างนึงครับน้องบุ๋มแล้วมันสามารถขาดได้ไหมครับคือขาดได้ครับแต่ว่าจะขาดยากนะครับเดี๋ยวแค่มันดึงได้ด้วยใช่ไหมครับครับได้ครับยืดหยุ่นได้ครับอันนี้ก็สามารถพอมันสกปรกเราสามารถนำไปล้างน้ำแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ได้ครับไหนลองดึงดูยากไหมครับยังไงฮะขาดยากแน่นอนยากไหมครับยากครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์จากไข่ผึ้งผมลองไปชุบน้ำดูหน่อยได้ไหมได้ครับจริงครับล้างน้ำแล้วเป็นยังไงครับบูมมันไม่เหนียวแล้วครับไหนลองบิดดูครับ
ราซักได้จริงๆครับผมคิดว่าจะซักไม่ได้ทำไงเหรอครับอันนี้ก็ทำในรูปแบบที่เป็นถุงนะครับก็สามารถใส่พวกอาหารเราสามารถทำออกมาในรูปแบบที่เป็นแบบถุงเพื่อที่เราจะพกพาไปไหนอันนี้ก็คงทนแล้วก็ใช้ได้ในระยะยาวนานเลยครับใส่อาหารได้จริงเลยใช่ไหมใส่ได้จริงเลยครับผลไม้ก็ใส่ได้จริงเลยผมว่าดีนะครับมันได้จะลดขยะได้ด้วยมันจะได้ใช้ซ้ำได้ครับครับพี่ต้อมครับผมเห็นน้ำผึ้งแล้วก็รังผึ้งแล้วก็ดอกเกสรผึ้งผมอยากเห็นอีกอย่างนึงคือเหล็กในของผึ้งครับครับได้เดี๋ยวพี่พาไปดูนะสำหรับเหล็กในผึ้งนะครับครับเดี๋ยวตามพี่มาเลยครับสวัสดีครับคุณหมูวันนี้ผมอยากรู้เหล็กในมันเป็นไงอะครับเดี๋ยวถอดเหล็กในให้ดูนะครับเหล็กในเป็นอย่างนี้สีดำครับหน้าปักจุดฝังเข็มเหมือนแบบนี้คุณหมอครับเจ็บไหมครับไม่เจ็บแล้วเราปักมันทำไมครับพิษมันช่วยลดอาการปวดได้เหล็กในผึ้งนี่เป็นศาสตร์เดียวกับฝังเข็มของจีนแทนที่เราจะใช้เข็มเราใช้เหล็กในผึ้งนี่มีประโยชน์เยอะเลยเยอะแยะเลยเหล็กในนี่เป็นผึ้งตัวผู้ตัวเมียรู้ไหมตัวเมียครับพี่เขาบอกผมไหมครับแล้วแค่เข็มแบบนี้แล้วทำไมมันส่งพิษได้แรงจังเลยครับมันเป็นธรรมชาติที่ผึ้งก็สะสมพิษอยู่ตรงนี้ไว้ป้องกันรังเวลาใครมาทำร้ายมันก็จะต่อยผมเห็นในกล้องมันขยับด้วยครับใช่เพราะต่อมพิษมันยังทำงานอยู่ทำงานได้เวลาเราโดนเหล็กในต่อยอ่ะเราต้องทำไงในธรรมชาติอะครับถ้าการรุนแรงถ้าพึ่งต่อยหลายตัวแล้วก็แพ้นี่ควรจะไปหาหมอขอบคุณครับพี่ต้อมขอบคุณครับคุณหมอผมได้ความรู้เยอะเลยครับวันนี้ผมได้เก็บเกี่ยวความรู้เยอะเลยครับผมก็ได้เรียนกับพี่ๆได้รู้เก็บเกสรปั่นเกสรแล้วก็ได้ชิมน้ำผึ้งจากดอกไม้หลายชนิดเลยครับการที่ผมได้ลองชิมมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผมครับนอกจากเรื่องน้ำผึ้งผมยังรู้ว่าไข่ผึ้งมาทำกระดาษได้ด้วยครับบอกแม่ว่าหนูได้เก็บเกี่ยวความรู้เยอะเลยเกี่ยวกับผึ้งแล้วหนูก็ได้เจอมนุษย์ผึ้งด้วยก็เห็นเหล็กในมันเล็กมากเลยครับแล้วมันก็ดิ้นได้ด้วยครับตรงสีขาวๆของมันนะครับชอบครับสนุกครับหลายอย่างในภารกิจครั้งนี้นะคะซอฟเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะพี่ส้มตั้งแต่นางพญาผึ้งได้ยินชื่อมาตลอดที่เพิ่งเคยเห็นเหล็กในตอนเด็กๆกลัวมากกลัวทั้งที่ยังไม่เคยเห็นด้วยนะคะแต่พี่ก็เพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกได้ยินเสียงเล่าลือได้ยินเสียงเล่าลือมาเยอะนะคะรวมไปถึงการปั่นน้ำผึ้งค่ะพี่ส้มใช่จริงๆแล้วสถานที่ที่บูมนะคะไปทำภารกิจในครั้งนี้เนี่ยเป็นฟาร์มเลี้ยงผึ้งแล้วก็เป็นร้านค้าด้วยก็เลยใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เลยค่ะพี่ส้มซึ่งซอฟอยากถามพี่ส้มว่าจริงๆแล้วสถานที่นึงเนี่ยที่จะสามารถกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ได้ มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างเหรอคะพี่ส้มพอพูดถึงนิยามของสถานที่ที่เรียกว่าแหล่งการเรียนรู้อะค่ะพี่ซอฟตอนนี้แหล่งการเรียนรู้ความหมายมันกว้างขึ้นเยอะมากเลยนะเป็นตัวบุคคลก็ได้บุคคลนะคะใช่สมมติว่าเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเป็นยูทูบเบอร์นะคะแหล่งการเรียนรู้ของเราคือพี่ซอฟซอฟปอมชาแนลอ๋อเป็นบุคคลได้นอกจากบุคคลนอกจากสถานที่แล้วเนี่ยจริงๆในโลกออนไลน์หรือว่าในสื่อหรือว่าในเทคโนโลยีโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เด็กๆได้ด้วยพี่ซอฟเชื่อไหมเดี๋ยวนี้เด็กๆแอบเล่าให้ฟังเด็กๆที่โรงเรียนพี่ส้มเนี่ยไม่ได้แค่เข้าห้องสมุดที่ไปหาหนังสืออย่างเดียวแหละทุกคนเนี่ยสามารถแบบท่องโลกกว้างไปที่ห้องสมุดที่แบบหลายๆที่ได้เยอะแยะมากมาย oh. ดังนั้นเนี่ยอย่างที่บอกค่ะว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องแหล่งการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้จำกัดแค่สถานที่อย่างเดียว แต่มันหมายถึงว่า
ัวคนหรือแม้กระทั่งพื้นที่จำลองที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้คำตอบแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแม้กระทั่งการให้เด็กๆได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้นั้นเราจะเรียกว่าแหล่งการเรียนรู้ซึ่งมันจำเป็นไหมคะว่าต้องมีครบมากกว่ากี่สิ่งขึ้นไปถึงจะเรียกว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้เช่นจะต้องมีทั้งข้อมูล มีอายุประสบการณ์หรือต้องมันต้องมีไหมคะแบบข้อกำหนดไม่อย่างนั้นดูฟังดูแล้วทุกอย่างก็เรียนรู้ได้หมดเลยคำถามนี้ดีนะคะพี่ซอฟจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับว่าตัวเราค่ะสนใจในประเด็นไหนถ้าเราไปแล้วเราได้รับความรู้บางอย่างหรือว่าได้รับประสบการณ์บางอย่างจากสิ่งนั้นจากคนคนนั้นจากสถานที่นั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งการเรียนรู้ให้เราได้สมมุติว่าในฟาร์มผึ้งนี้เนี่ยไม่มีเจ้าหน้าที่เลยแต่คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวที่ฟาร์มไปซื้อน้ำผึ้งแล้วก็เป็นคนสอนเป็นคนให้ความรู้กับลูกๆอย่างนี้สามารถไหมคะโอ้ทำได้พี่ซอฟทำได้เพราะพี่ซอฟพูดถึงประเด็นนี้พี่ส้มนึกถึงคำหนึ่งก็คือคำว่าระบบนิเวศการเรียนรู้หรือว่า learning ecosystem นะคะเป็นยังไงคะก็คือทุกๆคนนะคะที่อยู่รอบตัวอาจจะเป็นถ้ายกตัวอย่างเคสนี้เนาะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะตัวน้องผึ้ง ตัวน้องผึ้งแล้วก็ตัวผู้เรียนเองเนี่ยนะคะต่างก็เป็นนิเวศการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนิเวศการเรียนรู้แปลว่าเกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันดังนั้นประเด็นสำคัญก็คือถ้าอยากสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ให้แข็งแรงนะคะต้องสร้างความหลากหลายแล้วก็การแลกเปลี่ยนให้เกิดขึ้นให้ได้ซึ่งพี่ส้มดูภารกิจของน้องบูมจะเห็นว่าน้องบูมเนี่ยไปแหล่งเรียนรู้เนี่ยไม่ได้ไปแค่ไปรู้สึกอย่างเดียวนะได้ไปลองทำไปตั้งคำถามไปเห็นแล้วก็ไปชิมได้ยินข่าวว่าชิมทุกอย่างเลยสำคัญมากนะคะแหมรู้จักทั้งหมดแล้วไม่ชิมมันก็จริงจริงประสบการณ์เหล่านี้พี่ซอฟมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อระบบนิเวศการเรียนรู้ที่มันแข็งแรงมากพออย่างหนึ่งนะคะพี่ซอฟได้ยินที่พี่ส้มบอกมานะคะหนึ่งในระบบนิเวศการเรียนรู้ใช่ไหมคะจะได้ยินคำว่าความหลากหลายใช่ในการแลกเปลี่ยนสมมติว่าตัดในอีกมุมนึงนะคะเป็นคุณครูที่พาเด็กๆไปทัศนศึกษาค่ะพี่ส้มใช่ใช่ค่ะความหลากหลายที่ว่าเนี่ยข้อมูลก็ต้องหลากหลายไม่พอเด็กๆที่พาไปก็เยอะแยะหลากหลายด้วยเราจะจัดการยังไงดีคะให้เด็กๆได้ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ดีที่สุดหรือว่าแหล่งเรียนรู้นั้นเป็นประโยชน์ประสิทธิผลที่สุดนะคะพี่ส้มพี่ชอบคำถามนี้เพราะว่ามันเป็นคำถามที่เกิดจริงในโรงเรียนถ้าคุณส้มเสนอนะคะอยากให้คุณครูอะค่ะให้พื้นที่เด็กในการตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ว่าแหล่งการเรียนรู้ที่เราจะไปอะค่ะเราจะไปที่ไหนแล้วก็ให้ข้อมูลเขาก่อนเลยค่ะว่ามันจะมีสเตชันอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งระหว่างทางค่ะเราจะมีเส้นทางการเดินทางไปอย่างไรแล้วก็ให้เด็กๆอะค่ะเขาตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ของเขา1หรือ2เป้าหมายเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตั้งให้เด็กทุกคนเนี่ยในสถานที่ที่เดียวกันโจทย์การเรียนรู้เดียวกันเนี่ยแน่นอนว่ามันจะมีเด็กกลุ่มนึงที่รู้สึกว่าชอบจังฉันสนุกโดนใจแต่ว่าเด็กอีกส่วนหนึ่งที่เขาไม่ได้มีเป้าหมายหรือว่าไม่ได้มีเทคนิคหรือว่าไม่ได้มีวิธีการในการเรียนรู้แบบนั้นนะคะเขาก็จะรู้สึกว่ามันน่าเบื่อรู้สึกแบบไม่อยากไปรู้สึกไม่สนุกอะไรเงี้ยนะคะถ้าให้แนะนำนะคะลองให้เด็กตั้งเป้าหมายเอง 1-2 เป้าหมายนะคะแล้วก็ลองให้เด็กอะค่ะวางแผนการเรียนรู้ของตัวเองแล้วก็มีวิธีการเช็คด้วยค่ะพี่ซอฟถ้าอยากรู้ว่าการเรียนรู้ของเด็กๆของเราเป็นยังไงแนะนำให้เด็กๆอะค่ะลองวาด learning journey ของตัวเองนะคะว่าช่วงเวลาเท่านี้หนูอยู่ตรงนี้ค่ะครูถัดมาอีกครึ่งชั่วโมงหนูมาเรียนรู้เรื่องนี้ถัดมาอีกหนูมาทำแบบนี้นะคะเราจะเห็นว่าโฟลว์ของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกันเด็กไม่จำเป็นจะต้องไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าอยู่ในพื้นที่เดียวกันดังนั้นคุณครูก็จะได้ทางเรื่องเป้าหมายการเรียนรู้แล้วก็จริงๆถ้าเกิดมันมีเงื่อนไขเรื่องสถานที่อ่ะครูส้มเชียร์ให้ทำแบบนี้เด็กๆ เขาก็จะได้สนุกแล้วก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเอาละค่ะและนี่ก็คือภารกิจของน้องบูมนะคะมาเรียนรู้เรื่องที่มาของน้ำผึ้งค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการสนุกเรียน Active Learning ได้ใหม่ในตอนต่อไปมาดูกันว่าจะมีภารกิจอะไรสนุกๆรอคุณผู้ชมอยู่นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยสำหรับพี่ส้มขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย